สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสถานะเป็นรองนะครับจึงเปลี่ยนเกมเข้ามาเปิดเกมในฝั่งของเอเชียเพิ่มเติมนะครับเพื่อสนับสนุนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับและยืนยันว่าถ้ามีการรุกรานจากจีนในส่วนของไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจริงๆแล้วจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการประกาศให้เป็นประเทศอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาก็พยายามยุแย่แล้วก็เพื่อที่จะบีบให้ขายอาวุธให้กับไต้หวันแต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีท่าทีจะเกิดสงครามระหว่างไต้หวันกับจีนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับ วันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเราไม่อยู่กันหลายวันนะฮะประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมาเดินทางกับรถบ้านนะฮะไว้ไปทำคลิปนะฮะมานำเสนอให้กับหุ้นส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสำหรับรถบ้านเอาล่ะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันแพงนะครับค่าแรงกับถูกนะครับประกอบกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับรัสเซียก็รุกคืบหน้าปิดล้อมนะครับยูเครนใน2เมืองสำคัญที่ดอนบาสนะครับด้านเซเลนสกี้ก็ฉุนนะครับคิสซิงเจอร์กับนิวยอร์กชามนะครับเสนอยกดินแดนให้กับมอสโกแลกยุติสงครามกองทัพของรัสเซียกำลังรุกคืบโอบล้อมทหารของยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกเอาไว้ได้เจ้าที่ยูเครนผู้หนึ่งยอมรับนะครับขณะที่เซเลนสกี้เรียกร้องตะวันตกให้ความช่วยเหลือแบบไม่จำกัดและปราศจากข้อยกเว้นโดยเฉพาะอาวุธหนักเพื่อให้ประเทศของเขาชนะสงครามนอกจากนั้นผู้นำเคียฟยังประนามอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเฮนรี่คิสซิงเจอร์และนิวยอร์กไทม์แนะนำให้เสียสละดินแดนเพื่อยุติความขัดแย้งให้กับมอสโกนะครับในขณะที่ตะวันตกนะครับกลุ่มขมับกลัวสูญเสียอิทธิพลจีนรุกใหญ่นะครับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยื่นข้อเสนอเร้าใจตะวันตกนั่งไม่ติดนะครับหลังเอกสารข้อเสนอจีนรั่วไหลเปิดเผยแผนใหญ่ของปักกิ่งในการขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเข้าสู่แปซิฟิกใต้ ที่ผู้นำคนหนึ่งในภูมิภาควิจารณ์ว่าเป็นความพยายามแอบแฝงที่ล็อกประเทศเกาะในย่านดังกล่าวเข้าสู่วงจรของปักกิ่งซึ่งฝั่งสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจน้ำมันก็พุ่ง3ดอลลาร์สหรัฐทองคำปรับขึ้นนะครับดอลลาร์อ่อนค่าคุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 3% นะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนท่ามกลางสัญญาณอุปทานตึงตัวก่อนฤดูการขับขี่นะครับของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลสตรีทพุ่งแรงแนวโน้มผลประกอบการในแง่ดีของธุรกิจค้าปลีกขณะที่ทองคำนั้นปรากฏว่าเกิดปิดบวกขึ้นมานะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็คือแบงก์ชาติรัสเซียนะครับหั่นดอกเหลือ 11% หลังความเสี่ยงเงินเฟ้อลดรูเบิลกลายร้อนแรงอ่อนค่าลงนะครับสกุลเงินรูเบิลนะครับอ่อนค่าลงราวๆ 10% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ท่ามกลางการซื้อขายผันผวนนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของรัสเซียเคลื่อนไหวปรับอัตราดอกเบี้ยเหลือ 11% และบ่งชี้ว่าอาจจะปรับลดอีกเนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อลดน้อยลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะวลาดิเมียร์ปูตินก็ไล่ส่งฮะขอบคุณพระเจ้าบริษัทตะวันตกถอนตัวออกจากรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินฮะบอกว่ารู้สึกยินดีกับบริษัทต่างชาติบางแห่งถอนตัวออกจากรัสเซียเพราะว่าธุรกิจท้องถิ่นจะได้เข้ามาแทนที่และเย้ยตะวันตกกับมอสโกยังมีหนทางเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสินค้าหรูทั้งหลายพร้อมชี้ว่าขณะที่ฝรั่งเศสพัฒนาแล้วนะครับเก
กำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเงินเฟ้อสูงลิ่วเวลานี้ศูนย์กลางอำนาจเศรษฐกิจได้เคลื่อนสู่เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินก็มีการเสนอเลี่ยงวิกฤตอาหารนะครับหากตะวันตกยกเลิกคว่ำบาตรรัสเซียนะครับมอสโกพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ช่วยหลีกเลี่ยงเขารางวิกฤตอาหารหากว่าตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซียต่อกรณีการลุกรานของยูเครนประธานาธิบดีโวโดโดมีว่าปูตินนะครับบอกกับมาริโอนายกรัฐมนตรีของแคนาดารัสเซียถูกตะวันตกและพันธมิตรทำการคว่ำบาตรนะครับและไม่เคยมีมาก่อนหลังจากปูตินสั่งทหารรุกรานยูเครนประเทศเพื่อนบ้านเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่จีนจับมือรัสเซียปะทะสหรัฐอเมริกาในคณะมนตรีของสหองค์การความมั่นคงแห่งชาตินะครับวีโต้การคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มจีนและรัสเซียนะครับใช้สิทธิวีโต้ความพยายามที่นำโดยสหรัฐอเมริกาที่หวังผลักดันให้สหประชาชาติกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานเกาหลีเหนือเพิ่มเติมต่อกรณีการทดสอบขีปนาวุธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเผยให้สาธารณะเห็นถึงร่องรอยความแตกแยกภายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่องค์การแห่งนี้เริ่มลงโทษเปียงยางตั้งแต่ปี2006ที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่เซเลนสกี้ก็โวย EU เสียงแตกบางชาติเตะตัดขาการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีร์เซเลนสกี้นะครับของยูเครนกร่ำครวญกับความแตกแยกภายในสหภาพยุโรปต่อมาตรการการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเล่นงานรัสเซียพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีบางชาติได้รับการอนุญาตให้ขัดขวางแผนดังกล่าวนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้รัสเซียสูญหายทำให้เกิดความขัดขวางเกิดขึ้นตำรวจเท็กซัสถูกวิจารณ์อย่างหนักล่าช้าเป็นชั่วโมงกว่าจะสยบเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนประถมตำรวจเท็กซัสเผชิญกับคำถามจากบรรดาพ่อแม่ที่โกรธแค้นว่าทำไมต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงกว่าจะสามารถจัดการกับมือปืนที่กราดยิงเด็กนักเรียน19คนและครูอีก2คนที่เมืองยูวันดีขณะที่โลกโซเชียลแชร์คลิปขณะผู้ปกครองอ้อนวอนเจ้าที่บุกเข้าไปสกัดคนร้ายในโรงเรียนขณะที่ลูกเขานั้นกลายเป็นตัวประกันนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าสาวโอลิเฟรนนะครับสุดอึมสารภาพยอมมีเซ็กส์นะครับกับพนักงานของ Facebook และปลด Instagram คุยปลดได้ถึง3ครั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าซุปเปอร์สตาร์โอลิเฟรนชื่อดังคิตตี้ลีโซนะครับยอมเปิดเผยความลับกลางรายการบอร์ดคลาสชื่อดังเธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานของ Facebook นะครับถึง3คนเพื่อแลกกับการปลดล็อก Instagram ของตัวเองหลังจากถูกแขวนเนื่องจากเนื้อหาหมิ่นเมทางเพศในเชิงปรากฏการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสหประชาชาติตอนนี้เสียงแตกนะครับการแตกของสหประชาชาติครั้งนี้ส่งผลทำให้ยูเครนแสดงความไม่พอใจฮะเนื่องจากรัสเซียกับจีนจับมือกันอย่างเป็นทางการนะครับวีโต้เรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็วีโต้เรื่องของการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามฮะฝ่ายซ้ายนะหรือฝั่งของคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างจะเดินเกมนะที่จะครอบคลุมทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งสหภาพยุโรปในขณะที่ปัญหาเรื่องของวิกฤตอาหารกำลังเผชิญทั่วโลกนะครับและก็เริ่มมีปัญหาหนักขึ้นโดยเฉพาะจากกรณีที่มีการคว่ำบาตรของรัสเซียตอนนี้นะฮะในขณะที่สหรัฐอเมริการุกทางฝั่งสหภาพยุโรปไม่ไหวฮะก็เบี่ยงเบนมาในฝั่งของเอเชียนะครับเพื่อรุกในฝั่งของเอเชียมากขึ้นหวังจะได้ขายอาวุธและก็วัคซีนมากขึ้นกว่าเดิม
ในเชิงงานสังเคราะห์ในเกมขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับ22ประเทศกำลังเสียเปรียบฝั่งรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบฝั่งสหภาพยุโรปเองก็แตกเป็นเสี่ยงๆสหประชาชาติเองก็ยังคงแตกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนรัสเซียยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการลงนามเพื่อทำการปฏิรูปตำรวจนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสถานะเป็นรองนะครับจึงเปลี่ยนเกมเข้ามาเปิดเกมในฝั่งของเอเชียเพิ่มเติมนะครับเพื่อสนับสนุนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับและยืนยันว่าถ้ามีการรุกรานจากจีนในส่วนของไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจริงๆแล้วจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการประกาศให้เป็นประเทศอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาก็พยายามยุแย่แล้วก็เพื่อที่จะบีบให้ขายอาวุธให้กับไต้หวันแต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีท่าทีจะเกิดสงครามระหว่างไต้หวันกับจีนขู่กันไปขู่กันมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ให้งบประมาณ 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกจีนนะครับโดยเฉพาะหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องการจะทำการครอบครองแต่จีนทำการครอบครองไว้ก่อนประกาศว่าเป็นพื้นที่ของจีนแต่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะให้ประเทศต่างๆมาลุมกินโต๊ะเกมตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2565ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศอีกรอบหนึ่งก็29นะครับพฤษภาคมแต่จะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับจนถึงเวลานี้สหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบรัสเซียยังคงรุกคืบในยูเครนอย่างต่อเนื่องกำลังที่จะไปสนับสนุนยูเครนอ่อนแรงลงทุกทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ